ส่วนข่าวนี้นะคะทำเอาหนุ่มแบมแบมก็อตเซเว่นออกอาการเดือดเลยค่ะเมื่อมีผู้ไม่หวังดีนะคะเอาบัตรเวอร์ทูของเขาเนี่ยไปอัพราคาเอาเปรียบคนอื่นค่ะสร้างสถิติใหม่กับปรากฏการณ์ความฮอตของแบมแบมกันพิมุกหรือว่าแบมแบมก็อตเซเว่นนะคะที่หลังประกาศขายบัตรเวอร์ทูเดี่ยวครั้งแรกในไทยก็สามารถจำหน่ายบัตรคอนเสิร์ตได้มากกว่า 20,000 ใบค่ะทั้งบัตรนั่งแล้วก็บัตรยืนโซลเอาท์อย่างรวดเร็วนะคะสร้างสถิติใหม่กลายเป็นศิลปินเกาหลีชายเดี่ยวคนแรกที่สามารถจัดคอนเสิร์ตในสเตเดียมกลางแจ้งที่เมืองไทยได้สำเร็จค่ะแต่ด้วยความที่กระแสแรงเกินต้านทำให้มีมิจฉาชีพออกมาอัพราคาค่าบัตรนะคะจนเรื่องถึงเจ้าของคอนเสิร์ตอย่างแบมแบมเข้าโดยเจ้าตัวเนี่ยก็โพสต์โซเชียลฟาดแรงเลยค่ะฝากแฟนๆไม่สนับสนุนคนที่ทำพฤติกรรมเช่นนี้ทั้งยังบอกอีกว่าเอาความพยายามของคนอื่นเนี่ยมาหากินค่ะ